้มจริงอ่ะอันเนี้ยรสชาตินะมันก็ดีเลยใช่ถ้าขอสาบานให้ฟังค่ะถ้าไม่อร่อยขอให้ฟังมาจิซโยและนี่คือร้านโจอาจารย์โจอานี่ผู้ชมตอนนี้โควิดใช่ไหมไปเกาหลีไม่ได้แน่นอนแต่ที่นี่มันยกเกาหลีมาไว้ที่นี่เลยใช่แล้วอาหารของเขาเนี่ยมาจากปูซานด้วยว้าวและกูชอบมากคือเทรนทูปูซานคือกูร้องไห้กับเรื่องนี้มาหลายทีแล้วมีรถไฟไหมรถไฟไม่มีไม่มีกูเห็นกับอุ้งกูเห็นตั้งไม่มึงตั้งไม่มาผู้ชมนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงและที่คุณเห็นนั้นคือตัวจริงไม่มีการถ่ายครับมึงนะตั้งพูดเลยดูคลิปนี้อยู่พูดเลยวันนี้ไม่เอาค่าตัวพูดแล้วเมนูที่อยู่ข้างหน้าของเรานี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรมาจิซโยซุปเต้าหู้กิมจิทะเลค่ะคุณหอมอ่ะเข้มข้นเคยไปไหมในเกาหลีเคยไปปูซานด้วยซ้ำแล้วเป็นไงรสชาติเหมือนไหมไม่เหมือนเราคิดว่าเขาว่าเอาวัตถุดิบมาจากปูซานแต่เขาปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยมากแล้วเชฟของเขาก็คือว่าเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยนะไม่ใช่ลูกครึ่งนะเยี่ยมเลยหอมทะเลมากเข้มข้นโคชิจังดีมากจริงอ่ะต่อมาค่ะอันนี้นะคะไปเกาหลีไม่กินอันนี้ไม่ได้เต็ดอุ่นโสมนะคะวิธีการกินของเขานั้นพร้อมนะคะตะก้องเฮ้ยต้องทำงานเรื่อยเหรอค่ะปักเข้าไปเฮ้ยเยี่ยมมึงเป็นยังไงมันเนียนนุ่มอ่ะมันมีความหยึบหยับของไขมันนะเห็นไหมมันมีข้าวด้วยนะแล้วก็มีเม็ดแปะกล้วยอุ้ยมันเหมือนข้าวต้มอ่ะเออกินข้าวชื่ออะไรนะขออีกทีซุปไก่ตุ๋นโซมึงโคตรดีอ่ะชงเชงนะจีนแล้วป่ะนี่เกาหลีป่ะคืองี้อันนี้อย่าใส่เยอะมันเป็นกุ้งแห้งหรออ่ะเฮ้ยกลิ่นคุ้นๆมันเค็มๆกินเหมือนอะไรแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพริกไทยเกลือค่ะเอาไว้จิ้มกับคล้ายๆกับอะไรรู้ป่ะไก่คล้ายๆกับกะปิคล้ายๆกะปิเมืองไทยนะตามนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมึงต้องจิ้มขนาดนั้นเลยเหรอใช่จ้ะใช่จ้ะขนาดนี้เลยเหรอใช่ลองแต่อย่าจิ้มเยอะนะกว่าแต่ที่มึงจิ้มอ่ะเยอะมากคือกูถามว่ามึงจิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเค็มๆมันๆเค็มๆมันๆเนาะเดี๋ยวจิ้มเยอะอร่อยอ่ะล่ามจิ้มแล้วดีเลยอ่ะแล้วอ่ะมันเป็นชุดตามด้วยอะไรกันเด่นของร้านจังมาจิบ้าต่อไปอร่อยว่ะอันนี้นะตามตกบกกีค่ะต๊อกบุกกี้เนี่ยเป็นลักษณะแป้งแบบนี้หนึบๆจะบอกว่าไปร้านเกาหลีมาหลายที่ในเมืองไทยแล้วก็กินต๊อกบุกกี้อ่ะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมันแข็งอ่ะเดี๋ยวขอลองร้านนี้ดูหน่อยเฮ้ยโอ้หนึบหยุดหยับใช่ดีอันเนี้ยรสชาตินะมันก็ดีเลยใช่ปลาหมึกผัดพริกสไตล์เกาหลีค่ะก็คือเขาไปผัดกับโกชูจังนั่นเองนะคะมาดูน้ำเปล่าเขาดิเขามีเบอร์รี่ให้ด้วยอ่ะโอ้น่ารักเนาะชอบดูมีเบอร์รี่ให้ด้วยอ่ะน่ารักเห็นไหมเนี่ยดีที่วันนี้เจ๊ไม่มาถ้ามึงทำเนี้ยเจ๊ก็ด่าไม่เดี๋ยวสุดท้ายไม่คัดของกูออกดีอ่ะจริงอ่ะไปเกาหลีอ่ะอย่างที่ต้องกินก็คือปอมปิ้งได้กินไหมที่มันดึกๆที่มันกัดปากกูไม่ชอบเลยอุ้ยหอมอ่ะอยากเดินไปบอกแฟนดูเลยว่าแบบมึงกูเข้าใจเลยด้วยชอบมากเลยพี่แจ๊คทำกับข้าวมึงไปได้เขาตอนไหนมึงเรียกเขาว่าแฟนอ่ะวันนี้ที่กูชอบที่สุดนะคือแต่กูชอบทุกอย่างเลยขอเชฟพิซซ่าหน่อยละกันเอาเลยนะเขาไปจิ้มหรือเปล่าอ๋อมึงเคยไปจริงไหมเนี่ยมึงที่ปูซานอ่ะสังเกตว่าร้านอาหารส่วนใหญ่มันจะมีขายพิซซ่าเนี่ยแป้งไม่ดีว่ะใช่เพื่ออะไรอ่ะตอนนั้นที่ไปปูซานอ่ะเขาพาไปกินร้านนึงที่บอกว่าร้านดังที่สุดในเนี้ยเหมือนป่ะกูว่าอันนี้ดีกว่าต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดกิมจิรอบๆที่เราเห็นคือชีสและเบคอนนี่คือสิ่งที่คนไทยชอบมากเยอะมากมึงเอ้ยอร่อยมากต้องว่าจะคิดว่าอาหารเกาหลีมันจะแบบจืดหรือเปล่าไม่เผ็ดหรือเปล่าไม่ให้เลยจัดเลยอ่ะกินกับเครื่องเคียงหน่อยกิมจิผมงอกก่อนเลยอร่อยนะมึงกิมจิแล้ว
ใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ขอแล้วมึงอ่ะชอบไปเที่ยวสามมุมสิ่งใดที่ผมสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าผมขอยกเลิกทั้งหมดครับบูมบูมบูมมึงกิมจิรสชาติยังไงหายากมึงฮะจริงนะอร่อยมากเลยอ่ะหมูสามชั้นย่างบนหินร้อนกินยังไงตาตามมานี่จิ้มเลยเหรอแล้วแต่ให้เลือกเลยว่าเอาซอสไหนนี่เลยถ้าขอสาบานให้ฟ้าผ่าถ้าไม่อร่อยขอให้ฟ้าผ่าอร่อยมากกำลังตกนะอร่อยจริงจริงไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นนี่ไงฟ้าผ่าเลยเราเลยอร่อยจริงพี่ผมอร่อยจริงฉันเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีบ้างก็คืออันนี้แปลว่าอย่างนี้ได้ป่ะได้ใช่ไหมได้ได้กระเทียมกระเทียมแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปใช่ถ้าขอสาบานว่ามึงชอบมากมึงฮะกูชอบอ่ะกูอาหารใช่ป่ะหืมถ้าขอสาบานชอบมากมึงต้องกินเครื่องเคียงเขาก่อนด้วยหินเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอยากรู้ว่านำดีแค่ไหนขอย้อนไปดูคลิปนี้ครับหมูสามชั้นย่างเนี่ยจะบอกว่าเป็นไงฮะร้อนจริงบอกแล้วก็ร้อนจริงเป็นการที่คืออะไรเอาไว้ทำอะไรเป็นน้ำทับทิมค่ะผสมกับน้ำมันจะร้อนออกแบบนี้น้ำทับทิมนะคะที่เขาบอกว่าให้เอามาผสมกับอันนี้ค่ะมาแล้วเหรอพี่ทำมาแล้วครับขอบคุณครับนี่ตั้มเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเขาบอกให้เอามาผสมกับน้ำเปล่าเอ้าน้ำเปล่ากูไปแล้วอุ้ยอร่อยน้ำทับทิมนะคะสามารถผสมกับเครื่องดื่มคุณผู้ชมมันมีความเปรี้ยวความหวานและมีความเข้มข้นด้วยเปรี้ยวสดชื่นเออเฟรชเฟรชเป็นแบบรีเฟรชอ่ะบิมบิมบับนะคะเป็นข้าวยำกับผักเป็นชนิดค่ะข้าวยำครับก็ต้องยำก็ต้องยำไปครับประมาณนี้หอมมากเลยจะคืนหมูนุ่มมากหอมมากทำไมอร่อยขนาดนี้วะอร่อยว่ะเข้มข้นเหรอไม่กินไม่ได้เหรอถ้าถามว่าเหมือนเกาหลีขนาดไหนเขาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นเว้ยแต่กูบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ทิ้งเกาหลีเลยแต่ที่บอกว่าวันนี้นะคะที่ตัวอาเอาออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นเมนูยอดฮิตของนี่อยู่ถูกต้องและเป็นเมนูยอดฮิตของเกาหลีด้วยและเป็นเมนูยอดฮิตของอร่อยต้องแชร์ด้วยค่ะและเป็นเมนูยอดฮิตของยำโคตรดีด้วยไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไทยอินแบบมากสำหรับร้านโจอาค่ะเช่แชร์ค่ะอยู่ในอารีเลยค่ะระหว่างซอยอารี3กับซอยอารี4เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะไปจนถึง3ทุ่มเลยนะคะซึ่งสามารถนั่งต่อได้ถึง3ทุ่มครึ่งแต่รับออเดอร์3ทุ่มสำหรับร้านโจอาพี่จะตบกี่รอบอะอร่อยต้องแชร์นะคะอันนี้ไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวโค้ดอันนี้ขึ้นแล้วเอามาแล้วนี่เขามาแล้วพยาอ้ําว่าเทปหน้าเจมอนจะมาบอกไม่กูไม่อนุมัติหลังๆเขาไม่ค่อยมาเลยนะกูไม่ให้มาแล้วไงหรออืมเขามีปัญหาอะไรกับเรา2คนป่ะวะรถตู้เต็มมาทายว่าจะกลับมามั้ยถ้าสมมุติว่าเทปหน้าเจมามึงจะต้องกินอาหารบนโต๊ะในร้านแรกให้หมดแล้วถ้าเจมไม่มาไม่มากูกินหมดนะไม่มาไอ้สัตว์กูมามึงเอามาไม่มากูว่าไม่มาอ่ะกูว่ามามานะเฮ้ยมาใครจะมาลองก็เป็นรายการไม่ตัดสักทีสนุกไหมความสนุกอยู่ช่วงท้ายตลอดตอนนี้คนสคริปต์เลยนะมาเหลือ2นาทีสุดท้ายก็ดูเราสองคนคุยกันคือแฟนเดย์แฟนกันก็มาดูเออเห็นอะไรตัวจริงเห็นขาเลยพอมาเจอตัวจริงกูเลิกชอบเลยกูกลับไปทิ้งแผ่นเลยกูหักทิ้งเลยและสำหรับอร่อยต้องแชร์ของเราเขียนสักหน้าเจ๊ลอยมาเลยอ่ะเจ๊บอกพอได้แล้วเออ